ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันศุกร์ที่31สิงหาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกผู้ที่เกิดวันจันทร์นะในเรื่องของการงานค่อนข้างเด่นการค้าขายของกินของใช้เครื่องดื่มใช้ได้ดีแต่งานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเขียนตัวเลขต้องระวังในเรื่องของการผิดพลาดดังนั้นใครทำงานนะคะเป็นเสมียนธุรการนะคะนักบัญชีต่างๆนักกฎหมายต่างๆต้องระวังตัวอักษรหรือตัวเลขจะดิ้นได้ในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นเขาเรียกว่าพึ่งจะหายใจหายคอได้คล่องขึ้นการเงินนะคะอาจจะเคลียร์รายจ่ายที่เรากังวลเนี่ยออกไปได้สักจุดหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังดูเหมือนกับว่าจะมีอะไรดีๆนะคะมีอะไรคล่องๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตของผู้ที่เกิดวันจันทร์มากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องคนที่เกิดวันจันทร์แล้วโสดอยู่ในเรื่องความรักยังไม่แนะนำให้ตกลงปลงใจกับใครนะในช่วงวันที่ศุกร์ที่31สิงหามีโอกาสที่จะถูกหลอกหรือมีโอกาสที่จะเจอลักซ้อนเกิดขึ้นได้ค่ะ